ขอยกมือ10นิ้วกราบนบนอบน้อมอย่างพระติรัตนะเกี่ยวเจ้าตั้ง3ประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นสรณะที่เปิ่งตี้เคารพนับถืออันสูงสุดในชีวิตกราบคารวะแต่ใต้ไวยสาปุญญาปารมีธรรมพระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการภิกขุสงฆ์สามเณรจุตนจุองค์ด้วยความเคารพเจริญสุขเจริญปอนญาติโยมสาธุชนติ่นจองห้องวัดจุนุ่มเท่าใจยิ่งน้อมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมรดกธรรมกำเมืองต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงวัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุ CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนาสถานีวิทยุวัดหนองก๋ายตำบลสันปะยางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรมในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพระบบ FM 96.0 เมกะเฮิรตซ์ตลอดจนวิทยุชุมชนเสียงตามสายหอกระจายข่าวตามวัดวาอารามตามหมู่บ้านต่างๆพร้อมกันนี้ยกมือ10นิ้วกราบถวายการต้อนรับและเจริญปอนต้อนรับครูบาอาจารย์ท่านเจ้าพระเจ้าประสงค์องค์เนนจุตนจุองค์ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังทั้งภาพและเสียงทาง Facebook ไลฟ์สดของสถานีมรดกธรรมวัดวังสิงห์คำตลอดจนต่าง104ธรรมะใครเครียดต่างทีวีวัดฝ่ายหินต่าง YouTube และหน้าจอของ Facebook ไลฟ์ญาติโยมสาธุชนที่ได้เข้ามาติดตามรับชมรับฟังและได้คอมเมนต์ในรายการอยู่ในเวลานี้รายการนี้ดำเนินโดยกล่าวกับผมอาตมภาพพระครูวิสิทธิ์ศิลาพรเจ้าคณะตำบลป่าแดดเจ้าอาวาสวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินรายการก็นำเอาธรรมะแบบปืนบ้านล้านนารักษาหีดหอยมรดกธรรมกำเมืองมาเตศนาให้ทุกท่านได้สดับรับฟังกันในเวลานี้ก็ต้องขอสุมาอภัยอาจจะเข้ารายการล่าจ้าไปหน่อยฟังจากเปิดวิทยุฟังก็สัญญาณมันไปต่างปูนก็เลยนึกว่าเออคงมาใจกันมาพอเวลาเป็นวันล่องเลยมา10กว่านาทีละ เอาละบ่ฮือเสียเวลาก็เดี๋ยวก่อยไปอู้ไปจ่าไปตักไปตวายกันในท้ายรายการดังที่เฮาได้ปฏิบัติกันมาเนาะเชิญชวนทุกท่านได้สดับรับฟังธรรมเทศนาปืนเมืองเหนือในเรื่องเตโจยาโมที่ได้น้อมนำมาเตชเฮอได้ฟังผ่านไป5-6ตอนแล้ววันนี้ก็มาฟังกันต่อตะวันนี้มาถึงอย่างตอนที่ยาโมเตโจได้เฮอยาโมและมาริกาหลังจากที่ก็พยายามที่จะช่วยเหลือเพื่อนอนุเคราะห์เพื่อนยามที่เพื่อนตกทุกข์ได้ยากคือได้อยู่ดีมีสุขแต่โดยวิบากกรรมที่ต่างยาโมและมาริกาโดยที่ได้ร่วมกันสร้างมาอิจบ่มีความเคารพนับถือซึ่งกันและกันบ่ช่วยเหลือเฟื้อฟ้ายกันในครอบครัวก็เลยมีแต่ความเดือดร้อนเตโจก็พยายามจะฉุดเอายาโมเพื่อนฮักคือขึ้นมา อยู่อย่างสุขสบายช่วยเหลือทุกวิถีทางและก็ในตอนที่จบไปในตอนก่อนนั้นเตโจก็ได้บอกให้ยาโมกับมาริกาว่าเออเสี่ยวเหยส่วนปูหรือใบพลูใบพลูที่เปิดเอาเกี้ยวกับหมากที่บ้านนี่ที่สวนนี่มีเปลือกเนอะ
เสี่ยวไปจวนอเมริกาเมียเสี่ยวเต๋อมาขึ้นเอามาเก็บเอาเต็มตีตังยาโมก็จวนอเมริกาเอาซาเอาเปียดมาเพื่อที่จะเก็บปูไปขายขณะที่กำลังจะขึ้นนั่นเตโจก็ได้บอกยาโมว่าขึ้นไปนั่นน่ะถ้าเอามือกอบหรือว่าเอามือตะปบต้นไม้ต้นหมากต้นปูไว้ตีนห้ามเอาขึ้นหรือถ้าเตี่ยวจะเอาตีนตะปบขึ้นไปมือจะไปกำเนอะห้ามใจมือยาโมก็เนี้ยถามตีเตโจบอกเนี้ยจะได้ก็บ่ได้ขึ้นก็บ่ได้จะได้ก็หูดลงเอามือก็บ่ตีนตะปบก็หูดลงก็เลยได้การรักทำคำสอนเตโจได้โอกาสก็เลยสอนยาโมกับมาริกาว่าเนี่ยเสี่ยวเหยการอยู่ร่วมกันครองบ้านครองเหือนนั่นน่ะจะต้องช่วยกันถึงหัวตุ้มเมียตะเมียกำช่วยกันตุ้มช่วยกันต่ำไปคือความเคารพนับถือคือเกียรติซึ่งกันและกันช่วยกันถ้าลำพังอย่างเอี้ยยกตัวอย่างอย่างเสี่ยวขึ้นน่ะเสี่ยวเอากำมือเสี่ยวใบใจตีนมันก็ขึ้นมาได้เสี่ยวใจกระตีนใบใจมือมันก็ขึ้นมาได้มาริกานางก็เหมือนกันพอเตอะเนี่ยถ้าช่วยกันก็หมายถึงตึงตีนตึงมือก็หมายถึงตึงผัวตึงเมียผัวฮิเมียหาช่วยกันเก็บช่วยกันดำบำรุงรักษาบริหารในครอบครัวก็จะนำปลาซึ่งความสุขได้สุดท้ายแล้วเตโจก็ได้บอกเฮ้อบริวารคนใจมาช่วยเก็บปูฮื้อมาริกาแล้วก็ขออนุญาตมาริกาว่าแม่เสี่ยวเหยข้าขออนุญาตนำปลาเสี่ยวข้าเนี่ยไปฉลองไปกินเลี้ยงกันสักเตื้อเตอะโอ้ตั้งแต่คบค้ากันมานี่บ่ล่ำได้ปะได้ปบมีเวลาได้จะนี้ขออนุญาตแม่เสี่ยวเนอะสักวันเบิดจะเอาไปส่งฮื้อแม่เสี่ยวก็อนุญาตจากนั้นตึงสองก็จะไปฉลองไปกินเลี้ยงกันอีกเถอะเรื่องราวของเตโจยาโมจะเป็นจะได้ก็เชิญทุกท่านได้ติดตามรับชมรับฟังพระธรรมเทศนาเรื่องเตโจยาโมในตอนต่อไปณโอกาสบัดนี้ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสะอาทะโวฟังลาโสตุจนะสัพพุริสะตังลายดังยิงแล้วใจหนุ่มเทาที่ได้ปากันเราติดตามถ่อมทาดาฟังยังรัสธรรมเทศนาเตโจยาโมลำดับมาแถมเนเจ้าขอเชิญศรัทธาตั้งหลายหนุ่มเทาจูงตั้งจิตใจเล่าถ่อมทาดาฟังต่อไปไปนานี้และนานตะตาน้อยกาละยามนอนนางมาริกานาดานก็หาบเอาใบปูไปถึงบ้านยามแห่งมันกึดกินแหงอยู่ค่ะค่อยโดยใจโดยกึดน้อยใจตัวว่ากูมีผัวก็บ่เหมือนต้านผัวบ่กึดอ่านการสั่งหอเฮือนปังยวะหวาดยามเมื่อฝนตกสาดเปียหามมืดฝนดำตั้งเหนือไตกึดยากใบจับนอนควายเป็นดีคล้ายเอตายฮือโปนวิบากสั่งมาตุกยากเหลือใจผืนครัวใบผืนครัวนุ่งใบปูดขาดบ่มีเสื้อสาดลองนอนบ่มีมุ้งหมอนผ้าห่มอยู่เดือดจมตั้งวันอยู่กับกันก็ยิ่งตุก
กึดสั่งมาบ่ลูกสักหลายกูมาเสียดายเตโจพ่อเสียวมาหันบัดเดียวใจขาดใจตายเปิ้นเป็นนายกลายเป็นเจ้าเป็นเศรษฐีมั่งเต้ามีข้าวของสมบัติน้องเงินใจใจกึดสั่งก็ง่ายสบายดีเมื่อยามหัวตีตัวเปรียวกูเอาป้อเสียวเตโจก็ตึงดีมาเสียตียาโมพี่ห้าหายเจนกว่าเตโจกูจริงเมามัวแจ้งด่าฮือมึงเป็นห้าตายถึงวันนี้แหละนะ ส่วนอันว่าเตโจและยาโมก็จวนกันไปกินแขกแก้วกันว่าเสร็จเมียนแล้วก็เอากันปิกกลับขึ้นมารอดถึงอาณาเขตบ้านสองเสียวจริงต้านภาษะไหลว่าเฮาจักลองใจแห่งเมียผู้ใดจักดีหรือว่าชั่วเพื่อหือหูตัวหือหูตัวตั้งเมืองแม้นว่าจะโคตรเครื่องจมดาหรือมาว่าเสียหายโดถูกคนใจผัวขิ้นกล่าวกรรมดูหมิ่นดูแขวนมาจากรรมเส้นเกณฑ์เด็กหย่อหรือว่าจะล่อเอาความเมียพูดใดใจงามสัตว์ซื่อจักได้ชื่อว่าคนดีเมียพูดใดไผมีกองวัดใจอ้วงหักผัวตนแม่หญิงกลัวตั้งบาปอยู่ตามสุภาพแม่หญิงดีภายจักเป็นผัวผีและเมียเพศภัยจักเป็นผัวเตศและเมียแสงก็จักได้หูหันแจงในวันนี้และนาเสียวเหยว่าอันนาตาสะมิงคะเนตในขณะยามนั้นอันว่ายามโมก็เอาตัวลงนอนกริ้งเกือกฮือปอนเปียกด้วยฝุ่นฮือดินมะมุ่นเต็มตัวผมเผาบนหัวยันยุงนอนแก้มฝุ่นฟุ้งเนี่ยไม่เมาฮือเตโจโฮโอโอโอเพื่อเอาเมื่อส่งบ้านแล้วร้องเรียกดันนางมาลิกาว่าขอแม่เสียวรีบลงมาฮับเอายาโมสหายข้าเมาเหล้าอันข้าเพื่อมาส่งนี่เล่าขอแม่เสียวเจ้ารีบมาเอาเสียวเฮากำลังเมายิ่งล้ำไผบ่มาเอาไผมาเอาก็บ่ได้ข้ากอดคอเสียวไว้ดะดาวกลัวมันล้มเต้าตังยืนย้อนเมื่อคืนเย็นค่ำเดือนบ่พำสว่างแจ้งกลัวเสียวเองแม่งนอนตายจริงนำมาส่งนายนางนี้แหละนะปานดังนางมาลิกาปาโลได้ยินคำเตโจแม้ว่าอันใจนางมินสันละโลดนางคิ้วโขดไปหน่อยจริงเอิญลงไปอาจจะบอกจ้าว่าข้านี้บ่ลงไปผัวจังไรผีบาปยินกลัวมันข้าตีหัวจูงละตัวมันไว้หันมันตายกะตายกันมันหันแต่กำกินปล่อยนอนเหี้ยดินฝุ่นแย่กูบ่ออกแน่ไปเอา
แยมนอนเศรษฐีเก้าเตโจทริเฟือเอาสะหายปีกคืนกายปอกบานตนแล้วก็หือยาโมอาบน้ำจำละล้างฝุ่นดินทรายส่วนเตโจใจเศรษฐีก็ลองก็ลงนอนดินเตควีเกลือกลัวฉีกเสื้อผ้าปูดขาดเอาตัวลาดโดยฝุ่นดินทรายเนี่ยเต้าไงดังเมาเหล้าเอาเฮยาโมเฟือเข้าประตูบ้านแล้วกล่าวตานซึ่งนางจันตาบาวานีนะเตโจกินปอหนัวเมาละเอาไปกินแขกเก่าสะหายจริงเมาลายเต็มที่มาบาดนี้ใครวะใครหากข้าจริงลากเฟือมาส่งนี้และนาแยมนานางจันตาหน้าไทยจริงรีบได้หน่อเร็วไวลงเฮือนไปหับเอาย่างเตโจเจ้าเศรษฐีจากกรรมดีอ่อนอ้อยว่าข้าม่อนน้อยยินดีขอบคุณมีอันกับเสี่ยวมีคุณแน่ได้เฟือมาส่งบานขอป้อเสี่ยวจุงโอดเฟือขึ้นเมื่อสู่บนเฮือนก่อนเฮือเบาไม่เฮือเบาผ่อนหายเมานางรีบเอาวันน้ำอาบมาจำระคาบฝุ่นสายจันตาดนายน้องลารีบเปลี่ยนเสื้อผ้าครัวใบเกศใส่ใจผัวตนรีบเรโรนบีบการพับตัวนั่นกันแย่ด้วยมโนมนาอันหักยิ่งก็มีโดยพากันดังกล่าวมานี้เลยนะนิติตาขีญาบิเศษกล่าวห้องเหตุเตโจยาโมนายตอนตีเจ็ดก็บังกลมสมฤทธิ์สาเดชก็ฟังไปชินิดพิจารณาไปเตโจยาโมจบไปแฮมตอนหนึ่งถ้าเป็นผูกจบผูกที่สองตุลุงเอามาซอยเป็นตอนได้เจ็ดตอนแล้วเนอะข้างผูกที่สามก็เป็นผูกสุดท้ายคอยติดตามฟังไปในตอนนี้เรื่องราวข้อคิดของเตโจยาโมนับตั้งแต่โปซิลคือเตโจคือยาโมกัมมลิกามาเก็บปูตั้งแต่รังที่กล่าวแต่ต้นขึ้นจะได้กำได้ก็เลยได้ข้อคิดธรรมะอบรมเตโจก็มาอบรมยาโมกับมาริกาคืออยู่ด้วยกันด้วยความเมตตาคุณนามีความเคารพนับถือจุนเจือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันในฐานะตีตกลงปงใจฝากผีฝากใครอยู่กับกันมาก็ต้องดูแลเอาใจใส่กันมีความฮักมีความปรองดองกันเกียรติซึ่งกันและกันเมื่ออบรมแล้วจะอบรมไม่เถอะก็เมื่ออู้จางแล้วตั้งเตโจก็ขออนุญาตจันตาเอายาโมไปกินเลี้ยงตามภาษาเสี่ยวกันเนาะคนเป็นเพื่อนกันมาเมินมาพบมาปะกันก็เป็นธรรมดาแล้วก็ส่วนต่างมาริกาเมื่อได้ปูแล้วก็เก็บปีกบ้านหาปีกบ้านในขณะนั้นก็เกิดไปตัวเองว่าโอ้กูก่อนนี้ก็ยังมาตุกมาหยากติดหูจะนี้เมื่อก่อนนี่กูเอาเตโจเหตุคือดีประเดี๋ยวเพิ่นเป็นเสียทีมั่งมีตุ่นเต้ามีบริวารพวกพ้องมีเงินมีคำนักเฮากลับมาอยู่กับผี
กับกับปูแต่ห้าแต่หงนี่แหละเริ่มละตึมเป็ดดีมีห้างอย่างเป็ดดีไข่ตายจมไปส่วนตังเตโจกับยาโมหลังจากที่ไปกินข้าวกินน้ำไปไปฉลองเปื่อนกันเรียบร้อยละก็ปากจะปิกบ้านก็มาได้ไอเดียความคิดว่าโอ้เฮาให้ลองใจเนาะเสี่ยวว่าไดระหว่างเมียเฮากับเมียเสี่ยวเนี่ยไผจะมีความฮักไผจะมีความซื่อสัตย์อินดูคุณนาฮักกันด้วยใจจริงพ่องเฮาลองทดลองเนาะเตโจก็เริ่มแผนการฮื้อกับยาโมว่าเสี่ยวเสี่ยวลงไปนอนกลิ้งนอนเกลือกคลุกเคล้าโดยฝุ่นนี่เนอะน้ำฝุ่นขี้เปอะขี้โตมนี่ผมเผาลกลุงลังละแล้วก็เดี๋ยวข้าจะปาเสี่ยวไปส่งบ้านน้ำเมื่อไปถึงบ้านแล้วจะลองพอจิตใจเมียว่าเป็นจะได้พ่องตกลงกันเซตเรียบร้อยก็เตโจก็ฮือยาโมดำเนินแผนตามนั้นโดยเอาขี้เปอะขี้ฝุ่นมาตาเนื้อตาตัวผมเผาลุงลังเสื้อผ้าเป็นที่พอยเด้อแล้วก็ปากันไปพอไปถึงบ้านเตโจก็ไปห้องมาริกาโอ้แม่เสี่ยวเฮ้ยมาฮับเอาปอเสี่ยวกำเตอะเดี๋ยวนี้ปอเสี่ยวเมาเหลือขนาดเด้อข้อเอาตัวปอบ่ฮอดนี่สะเลสะลำไปข้าจนได้กอดคอไว้เนี่ยกลัวมันปักควิดกลัวมันล้มเต้าหัวไปฟาดปืนฟันอย่างก็จะอันตรายขอแม่เสี่ยวมาเอาปอเสี่ยวไปกำเตอะพอเนี้ยบะเลอะเปิ่งเปิ่งเปิ่งขี้เปิ่งขี้โคนเต็มหมดข้อเต่าบกเต่าบะเป็นดีพออะมาริกาได้ยินซ้ำปวดต้องเหมือนสุ่มไฟขึ้นปืดขึ้นกันนั่นน่ะอยู่บนเฮือนตื้อบะลงโอ้พอเซียวบะไปเอาว่าตายจะมาเตอะบะห้าปันตายนี่มันบะเคยกินมันบะเคยหากเลือดเล่าเหมือนเมินมันปะหากเลือดง้าวด่าแล้วคืนแล้วปล่อยมันตายฮันเตอะตายข้าก็จะเอาใหม่บะหือบะอือบะยินดีตีขาที่จมอยู่บนเฮือนแจ้งอยู่บนเฮือนติกติกตึ้งบะลงมาพอเตโจก็ฮู้ได้ทันทีว่าเออยาโมเหยเนี่ยหันละกะเมียสู่เป็นจะได้พ่องเมื่อบะลงเลยแห้งตึ้งสองก็วายปิกไปบ้านของเตโจก็ไปอาบน้ำอาบท่าชำระร่างกายเสร็จเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนอย่างฮือยาโมแล้วก็แฮมวันก็ค่อยทดลองแฮมอันนี้จะทดลองไปตังเมียของเตโจก็คือจันตาว่าจะเหมือนกับมาริกาก่อนแผนการต่อไปก็จะเริ่มขึ้นก้อยติดตามฟังกันไปว่าระหว่างตึงกู้เนี่ยผัวแก้วเมียแสงผัวเพชรเมียยักษ์เนี่ยเรื่องราวจะเปลี่ยนจะไรอันเนี้ยญาติโยมทั้งหลายมันมีเฮาได้ฮู้ได้หันตลอดบุบหูตีตาเดือดร้อนกันอย่างพอข่าวเดียวก็ยังมีอยู่พ่องก็โอ้จอนโดนตบโดนซ่อมตาปุดตาเป๋าก็อยู่ด้วยกันอยู่ถ้าเฮา คิดไปถึงเจนพ่ออุ้ยแม่หมอนพ่อฮาว่ามันเป็นกรรมกรรมมาวิบากกรรมของเปิ้นอีเด้อถ้าหอมพอในนี่นะในเรื่องของรักธรรมกรรมสอนมันหลีกกรรมไปได้ถึงกูนี้อาจจะสร้างกรรมสร้างเวรกันมาเฮากับบุหุเพิ่นมีกรรมมีเวรต่อกันตราบใดถ้ามันหมดกรรมหมดเวรกันมันก็จะป่นไปก็มันมีถึงมีเรื่องมีราวสปะที่เฮาฮู้เฮาหันมาบางเตื่อก็เมื่อก่อนก็เคยมีบุกหูตีตากันเดือดงันซ่อมกันตาปุดตาเป๋าละกันไปเออบ่มนมานานปีกมาแหมอยู่ด้วยกันไปเมืองนั้นเอาแหมละกันไปสุดท้ายมาก็ถ้ามันหมดกรรมหมดเวรกันมันถึงป่นถ้าบ่หมดกรรมบ่หมดเวรกันน่ะจะได้มันถึงป่นอันเนี้ยก็นำมาเล่าให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฮู้ได้ทราบแล้วก็ลองนำไปคิดพิจารณาอยู่ร่วมกันก็คือมีความฮัก
ปรองดองกันช่วยกันเตื่อมช่วยกันตุ้มครอบครัวนั้นก็จะมีแต่ความสุขความเจริญเนอะก็ฝากไว้กับญาติโยมทั้งหลายก็ให้ติดตามฟังกันไปในเรื่องของเตโจยาโมนิยายธรรมที่มีข้อคิดเรื่องราวถึงแม้จะเป็นธรรมที่เมินแต่ว่าใจกับเหตุการณ์ปัจจุบันสามารถที่ปรับใจในการครองบ้านครองเรือนซึ่งสถาบันหลักๆสถาบันที่มีความสำคัญนั่นก็คือสถาบันครอบครัวถ้าครอบครัวผัวเมียลูกเต้ามีความฮักความปรองดองมีความเข้าใจกันก็จะอยู่อย่างมีความสุขแล้วก็จะรวมลามไปถึงสถาบันสูงขึ้นไปประวัติระดับหมู่บ้านระดับตำบลระดับอำเภอระดับจังหวัดหรือทั่วโลกถ้ามีธรรมะมีความครอบครัวมีความสุขก็ประเทศชาติก็จะมีความเจริญเด้อก็ฝากรับทุกท่านลองนำไปคิดพิจารณาฟังแล้วก็เอามาคิดมันตัวละครตึงสองเรื่องตึงสองครอบครัวเนี่ยมันเหมือนเฮาก็ฟังทำแล้วก็ย้อนเข้ามาฟังตัวเก่าพินิจพิจารณาตัวเก่าโอ้ถ้าเฮาเหมือนเตโจเฮาเหมือนจันตาครอบครัวนั้นก็จะนำปาซึ่งความสุขถ้าหากว่าครอบครัวไหนเหมือนยาโมกับมาริกาก็คือปรับปรุงแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างมีทางแก้ไขได้ปัญหามีไว้สำหรับแก้ไขเพิ่นว่าถ้าเฮาบ่แก้ไผจะไปแก้เฮาต้องแก้ที่ตัวเก่าเฮาเริ่มที่ตัวเก่าเฮาปรับปรุงไปอันนี้ก็ฝากไว้กับทุกท่านเด้อวันนี้ก่อนที่จะได้ไปตักไปตายไปอุจากับพี่น้องญาติโยมศรัทธาก็มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์มาเพื่อที่จะนำแจ้งฮือสาธุชนญาติโยมทุกท่านเด้อได้นำไปคิดในไปร่วมจะทำไปคิดได้นำไปร่วมไปร่วมงานในการงานต่างๆที่ปนฝากข่าวประชาสัมพันธ์มาเชิญร่วมงานทำบุญถวายทานศาลาบำเพ็ญบุญสุเมธธรรมวัฒนานุสรณ์เนอะที่วัดศรีดอนใจตำบลจังการอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจะมีพิธีทำบุญตั้งแต่วันเสาร์ที่1เมษายนเป็นต้นไปเชิญร่วมงานพิธีพุทธาภิเษกพระประธานประจำศาลาหอฉันอุดมสมสุขสมเด็จองค์ปฐมมหาจักรพรรดิที่มณฑลพิธีศาลาหอฉันอุดมสมสุขวัดสะปูงน้อยที่วัดสะปูงน้อยอำเภอป่าซางจังหวัดลำปูนวันศุกร์ที่26พุ่นเดือนพฤษภาบุคเนะหลังปีใหม่ปุ่นเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพหลวงปู่พระครูอุปถัมภ์ศาสนคุณอดีตเจ้าอาวาสวัดประแพงตำบลจังหวัดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่หลวงปู่ได้ถึงแก่มรณภาพลงจากครบ50วันปัญญาสัมวานในวันเสาร์ที่8เมษายนเนอะครบรอบ50วันหลวงปู่ก็เชิญชวนศิษยานุศิษย์ไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลโดยทั่วกันตัวแล้วก็นี่เป็นงานปวยหลวงของวัดสันประแดงตำบลต้นเปาอำเภอสันกระแปงจะมีงานทำบุญฉลองหอพระไตรปิฎกถาวรวัตถุซึ่งก็จะมีวิธีบำเพ็ญบุญกุศลก่อนเจริญพุทธมนต์ในวันอาทิตย์ที่6เมษายนเนอะเวลาบ่าย2โมง เชิญทุกท่านแล้วก็เชิญร่วมงานถวายการต้อนรับมุทิตาสักการะสมณศักดิ์พัดยศ ของท่านพระครูจันทะสรการหรือท่านพระครูบดีกาชานรงค์พระบดีกาชานรงค์ตุพิโต้งวัดตรงหมื่นน้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เปิ่นจะมีพิธีพระราชทานพัดยศกับพระเจ้าประสงค์ที่สร้างคุณงามความดีในหนเหนือเส
18จังหวัดภาคเหนือที่วัดพระธาตุเจ้าสรีสีจอมทองวรวิหารในวันที่8วันเสาร์ที่8เมษาวันที่9เพิ่นก็จะมีพิธีต้อนรับเนอะเชิญชวนศิษยานุศิษย์ญาติโยมไปร่วมถวายมุทิตาและต้อนรับสัญญาบัตรพัดยศพระไตรพระราชทานของท่านพระครูจันทะสรการเจ้าอาวาสวัดตุ่งหมื่นน้อยในวันอาทิตย์ที่9ตั้งแต่เวลา9โมงเป็นต้นไปเชิญทุกท่านร่วมกันเชิญร่วมงานทำบุญประเพณีวันกตัญญูรำลึกต่อบรรพชนผู้ก่อตั้งก่อสร้างวัดโลกโมลีและก็ทำบุญครบรอบอายุวัฒนมงคลท่านพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ด็อกเตอร์ซึ่งจะทำบุญครบรอบอายุ57ปีโดยที่วิหารหลวงวัดโลกโมลีเนอะอันนี้ก็วันที่10เมษายนเดือนหน้าวันจันทร์ที่10เมษายนก็เชิญไปร่วมงานโดยพร้อมกันตัวเชิญร่วมงานทำบุญประเพณีส่งน้ำพระธาตุเจดีย์สักการะพระสัพปัญญูเจ้าเดชเมืองที่วัดเชียงยืนวัดเชียงยืนตำบลสีภูมิซึ่งเป็นมีประเพณีส่งน้ำพระธาตุเป็นประจำทุกปีกำหนดการวันอาทิตย์ที่9เมษายน2566นี้ตั้งแต่เวลา1ทุ่มเป็นต้นไปเนอะเชิญชวนทุกท่านได้ไปร่วมงานประเพณีส่งน้ำพระธาตุส่งน้ำพระเจ้าพระสัพพัญญูเจ้าเดชเมืองโดยพร้อมเพียงกันวันนี้เชิญชวนทุกท่านร่วมงานบำเพ็ญกุศลชาปนกิจศพของแม่สุขอินตะปวงอันเป็นโยมแม่ของท่านเจ้าพระครูปลัดสุภชัยพัทเทกะเมธีเจ้าอาวาสวัดมัดปะคาอำเภอเมธาจังหวัดละปูนประตังศพบำเพ็ญกุศลที่บ้านดอยซิวห้วยสายเนอะวันนี้จะเป็นวันประชุมเพลิงศพหรือว่าชาปนกิจศพก็เจริญปอนเชิญชวนญาติโยมที่รู้จักมักคุ้นเคารพนับถือในตัวของแม่สุขอินตะปวงก็ดีหรือว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาศิษย์ลูกศิษย์ของท่านพระครูปลัดสุภชัยพัทเทกะเมธีก็ดีเนอะไปร่วมกันส่วนตุลุงจะไปร่วมไปงานในช่วงบ่ายเนอะบางเตือว่าโฮสตวาดลุงว่าจะมาไปจะไปช่วงบ่ายเพราะว่าช่วงก่อนเพลนก็มีงานบ้านใหม่ของสถาวัดเฮานี่ก็ละตะไดก็ไม่ได้ไปมาตอนก็แจ้งผ่านไปตัวเองผ่านที่ไปเพื่อรอถ้าพอใครลุงมาก็มาแต่ไปตอนบ่ายเนาะอันนี้เป็นข่าวสารโปรดฝากมาก่อนที่จะได้อู้ได้จ๋าแหมอันหนึ่งก็คือขอบคุณญาติโยมศรัทธาที่ร่วมเป็นเจ้าภาพปูชาไม้กำสลีปีใหม่กำโจกกำใจกำจตาเสริมบารมีก็ญาติโยมจับจองเข้ามากันเรื่อยๆใกล้จะหมดแล้วเด้อตันภัยกับตันมันหมดแล้วก็หมดเลยเจริญปอนกับโยมสุรัตน์เสาคำโยมตู่ร่วมเป็นเจ้าภาพไม้กำหนึ่งเล่มเนอะอันนี้เพิ่มเติมมาโยมแม่จันดีชัยแสงบ้านไทยสมุทรไม้กำสามเล่มแล้วก็มีโยมแม่ทัศนีกุลจิตหนึ่งเล่มขอบคุณอนุโมทนาบุญตัวใครที่แจ้งมาแล้วมีชื่อตกหล่นก็แจ้งตุลงตัวนะเอาละจะไปตักไปตายไปตายพี่น้องศรัทธาครูบาอาจารย์ที่ได้เข้ามาติดตามเป็นกำลังใจทาง Facebook ไลฟ์ตะวานี่ทดสอบพอตังวิทยุจะถึงซีฟก่อนเกือบพอดีจะแดงผ่าแปดบ่เลี้ยงโทรมาแตนไม่เลี้ยงครบซีฟอยู่ก็วัดเตวดีญาติโยมทั้งหลายฟังไปตัวก็เป็นกำลังใจเพิ่นว่าสิ่งสำคัญคือกำลังใจโทรไปคือกำลังใจบอกว่ารายการใดมันจะเฉพาะตุลุงเพิ่นจะได้เช็คสัญญาณตัวว่าไผฟังที่ไหนตั้งใดอย่างที่ได้บอกไปนะจะบอกฟังแล้วก็ดักปิ้งบางทีสถานีดักปิ้งกับปิ้งจะดิ้นเป็นจมแล้วเวลาแปลกนะเวลาวันไหนตุลุงเอาเทปออกเนี่ยญาติโยมจะโทรโลกถ้าวันใดเป็นสดๆนี่จะเงียบอันนี้ตั้ง104เนอะมันจะตั้ง96นะ96นี่มีปัญหาโลฮับปอบตันแต่ก็ตั้ง104เนี่ยเงียบปิ้ง
ก็เจริญพรตัวก็ขอขอบคุณอนุโมทนาเนอญาติโยมที่ได้เข้ามาติดตามรับชมรับฟังต่างหน้าจอขอบคุณกับโยมขอบคุณพี่นันลาเนอพี่นันจรัญปิยะจันโดยซิวกราบสาธุครับผมตุลุงสาธุเจริญปอนแล้วก็มีโยมชนจันทร์สอนคำได้เข้ามาก็อนุโมทนาขอบคุณตัวเองเจริญปอนท่านปเลี้ยงธนวัฒน์แม่เลี้ยงทัดพิชาสุสิงคำปเลี้ยงจะคอมเมนต์ยาวอวยปอนเป็นกำลังใจตลอดมาขอบคุณกับโยมปเลี้ยงธนวัฒน์แม่เลี้ยงทัดพิชาตัวเองกราบไหว้สาขอบพระคุณท่านเจ้าหลวงพ่อท่านพระครูสถิตเจติยรักษ์กราบไหว้สานะครับเนอแล้วก็มีโยมทองคำที่วงคำน้อมกราบสาธุเจริญพรโยมพี่อัญชลีคำกิติสาธุเจ้าพินันอิโสมเตปินนอบน้อมวันตาไหว้สาปรมีสาธุกับพินันเนอเจริญพรโยมแม่จันดีวิสุทธินันกราบนมัสการธรรมพระครูเจ้าสาธุเจริญพรโยมเพชรเจริญพรโยมแม่ปราณีพยัคฆ์ไคหพลกราบสาธุท่านสาธุเจ้าสาธุเจริญพรโยมสมทรงสิทธิตากราบสาธุเจ้าฟังอยู่เจ้าสาธุเนอเจริญพรโยมสุรัตน์เสาคำโยมตู่กราบไหว้สาครับผมสาธุเจริญพรโยมแม่ดาวันคำบังกราบสาธุสาธุเจ้าเจริญพรเจริญพรน้องเจี๊ยบเนอโยมอังคณาชัยมงคลปุ่นฟังอยู่จากสวีเดนซึ่งประเทศสวีเดนตอนนี้เป็นเวลาเมื่อคืนเพราะอยู่คนละซีกโลกฝั่งโลกน้องเจี๊ยบลูกมาฟังธรรมอยู่สาธุบุญรักษาและลูกเนออยู่สุขสำราญบรรจัยครอบครัวมีความสุขอยู่บ้านเปิ้นจะนิ่งดูได้ปั้นงัวปั้นควายให้ลูกไปเล่นเนาะที่สำคัญก็เขาเป็นชาวพุทธไปอยู่ป้อมบ้านเปิ้นก็พยายามไหว้พระสวดมนต์ไปเจริญพรโยมลักษณะเกียรติดีกราบไหว้สาเจ้าสาธุเจริญพรโยมจันสายแปลงหลวงสาธุเจ้าน้องเจี๊ยบบอกว่านมัสการเจ้าวันนี้ได้ฟังสดสดพ่องใครรับแต่อดเอาถึงเวลารับก็รับเถอะลูกเพราะจะไปปีนเวลาเพิ่นเด้อปูนกำลังจะเที่ยงคืนก็ไปติดต่อไปเข้าไปที่ YouTube ก็ได้เด้อตุลุงอยู่ใน YouTube ตลอดฟังย้อนหลังก็ได้เจริญปอนโยมอะไรโยมอะไรโยมพลอยกะโยมพลอยพลอยถ้าจะแม่นนะกราบสาธุเจ้าตุลุงสาธุเจริญปอนเนอโยมสีนวลชัยทองคำโยมแม่สีนวลชัยทองคำไหว้สาธรรมพระครูสาธุเจริญปอนแต่ว่าถ้าจะม่วนเนาะปนไปกับเป็นหมู่ไปจุ่มพี่อาธนวัฒน์ธนวัฒน์ปิงพยอมสาธุเจริญปอนอันนี้เป็นต่างหน้าจอ Facebook ไลฟ์สดก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาในตัวได้ตัวด้วยเอาต่อไปไปต่างบ้านไปต่างบ้านเนอะตะวาเผื่อไผ่บตันวันนี้ก็เข้ามาได้ อ้าว0817836540ใครจะอู้ตัวใครจะพูดจาไม่กำต่างบ้านต่างจองหรือต่าง Facebook ก็ได้เนอะญาติโยมที่จะเราต้องการปูจาไม่กรรมก็คอมเมนต์เข้ามาได้เจริญปอนสายที่หนึ่งใครเอ่ยตุลุงวันนี้บอกคงขืนราคาหน่ะตุลุงอืมแต่ว่าตีหัวกับได้ตุลุงขู่รู้นี่อืมจำเป็นต้องขู่บ้างเอามาสายที่สองสาธุเจริญปอนเนอสายแรกแม่บุญสายที่สองเจริญปอนสาธุอนุโมทนากับพ่อเลี้ยงเน้อบุญที่ร่วมบุญเอาไปทำอย่างสถานเด่นเน้อกายก็ดีพ
อ้าวสาธุอนุโมทนาอนุโมทนาสาธุปูบะหมี่ละตัวเอาปูลงไปหมดแล้วไปเก็บที่ไหนเออถ้ามีปูก็ฮื้อจะฮื้ออันอะหยังจันตานั่งเก็บปูให้กําเออแล้วจะปลาปลเลี้ยงอย่างฮื้อปลาปลเลี้ยงไปเกือกมาแล้วพออันทัดพี่ชาจะว่าจะใดนะเออสาธุเด้ออนุโมทนาสาธุเอ้าเจริญพรสายต่อไปไม่สาเจ้าเอ้าเจริญพรแต่ว่าส่งตังไป500แล้วนะเจ้าอ๋อเออสู่ตังไป2:00ปลายเจ้าเออสาธุอนุโมทนากับแม่เด้อลืมตะกี้บ่ได้ประกันลืมสาธุอนุโมทนาขอบคุณยมแม่แสงจันทร์ชัยทิพย์สายที่3สายที่4เจริญปอนเออวะฮะคนละไม่กำเดี๋ยวก่อนชื่อแม่จันทร์โสมจ้าสาธุอ้าวเจริญปอนสาธุแม่เด้อเจ้าวันนี้จะไปคอยหลวงเออดีละโมทนาบุญตัวเด้อบุญรักษาสาธุเอออีกอะไหลเข้ามาโลเดี๋ยวหมุนมันมางอมมันนี่พ่นแห้งเวลาว่าดักปิ้งขอบคุณเด้อกับโยมแม่เขียนคนเดียวและอ่านไปได้แม่จันโสมมอนสีร่วมเป็นเจ้าภาพไม้กำหนึ่งเล่มดมปีวัลภาภูลสุภาร่วมเป็นไม้กำหนึ่งเล่มแล้วก็มีโยมแม่แสงจันชัยทิพย์เป็นเจ้าภาพไม่กำหนึ่งเล่มสาธุเจริญพรนมัสการเจ้าการพัฒนาอันดับหนึ่งอันนี้หมดแต่หมดว่าเนอะโยวันเอ็มนะสาธุแม่ความเพื่ออาทรอย่างขันแหวนนะความสำคัญมากมากของทุกความอบอุ่นและครอบครัวเนอะอนุโมทนาสาธุเนอะเออดีละโมทนาเออมันโทพองเด้อเออสาธุอนุโมทนาอ้าวเจริญพรสายต่อไปอืมเจริญพรเจ้ามวนตะตะอืมยาโมนี่นะอืมจะไปละไปความแล้วนะก็ถ้าโทรมาอีกกับบละเนี่ยวันนี้เออสิบกว่าสายกว่านี้ดักปิ้งนี่ก็ละพองละไม่ได้คู่นะพูดจริงๆนะไม่ได้คู่นะพูดจริงนะเสียงพูดจริงทำจริงคือตุลุงในวังนะเออถ้าอันนี้มาแหงกับกริ้งบอกท่านพระครูขออนุญาตลาสัก3ปีเนอะเอารายการอื่นเอาผ่านมาเตะแตนกันเนอะจะได้พักอ่ะสาธุอนุโมทนาเด้อเจ้าขอบคุณอนุโมทนาบุญกับทุกท่านเอ้าสายต่อไป1นาทีทอง1นาทีสุดท้ายถ้าอยากกวดตุลุงหนีละวันนี้โทรคาโลโลเออถ้ายี่ยังแควนบละถ้าดักปีนี้ละแน่ละไปไหนละไปหลับตีสี่วันนี้ลุกมาอาบน้ำอาบท่าบริหารร่างกายนั่งเขียนห้านเขียนนี่ไหว้พระสวดมนต์หกโมงก็ต้องเข้ารายการภารกิจอื่นที่จะทำหนึ่งชั่วโมงนี่ไม่ได้ทำนะถ้าไม่มีกำลังใจโทรมาดักปีงวีนวอยก็จบลาตุลุงจัดรายการมานี่สิบกว่าปีแล้วสิบปีกว่าแล้วก็ตั้งแต่เริ่มตั้งสถานีแล้วเนอะนั่นมันดักปิ้งเขาถ้าจะกล้าตุลุงเนี่ยอ้าววันนี้ยังแควนหน่อยมีหลายตึงบ้านมีหลายตึงเฟสเออกำลังใจมาเยอะหน่อยสาธุขอบคุณท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพไม่กำเนอะเพิ่มเติมจากวันก่อนมีโยมแม่จันโสมมอนสีร่วมเป็นเจ้าภาพไม่กำสลีหนึ่งเล่มโยมปีวัลภาภูลสุภาร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพไม้กำสลีปีใหม่หนึ่งเล่มโยมแม่แสงจันทร์ชัยทิพย์โอนเข้ามาเรียบร้อยละเป็นเจ้าภาพไม้กำหนึ่งเล่มขอบคุณทุกท่านตัวก็ไปเรื่อยๆจนถึงปีใหม่เนอะท่านที่จะเป็นเจ้าภาพปูชาไม้กำสลีกำโจกกำใจปีใหม่ตามจารีตที่ห้อยประเวณีตอนในเฟซบุ๊กก็ได้ยินเพื่อประกาศโอ้ใครร่วมบุญก็สามารถแจ้งเข้ามาได้เนอะคอมเมนต์พิมพ์เข้ามาได้
ตุลุงจะได้จดเอาลายหมายเอาชื่อแล้วนำมาประกาศประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบกันวันนี้เวลาหมดเวลาก็ขอนำรายการจากทุกท่านไปก่อนเนอะวันนี้วันหยุดตัวใครที่จะมาวัดมางานนี่ตุลุงก็ไม่ได้อยู่เนอะแต่ทำบุญได้มาเตอะมาไหว้พระนบธรรมวันนี้มางานมีงานบ้านใหม่ภาคบ่ายก็จะไปงานศพของแม่ท่านพระครูอุบาที่วัดที่บ้านดอยซิวก็นั่งที่นั่งเดือนแจ้งไปเนอะสาธุขอนำรายการจากทุกท่านไปก่อนอยู่ดีมีสุขมากันจุตนจุองจุผู้จุผลเนอะอายุวันโนสุขังปะลัง